เอาเรื่องนี้ก่อนผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะทำให้หลายคนเห็นนะครับว่าเนี่ยพอเวลามันพิสูจน์ได้ชัดเจนเลยว่าเวลาเกิดวิกฤตอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยสินทรัพย์อะไรที่ควรถือสินทรัพย์อะไรที่ไม่ควรถือสินทรัพย์อะไรที่มันมีความสามารถยืดหยุ่นสูงในการจะทำให้คุณมีเงินใช้เพื่อแก้ขัดไม่ว่าจะเป็นระยะทันทีระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวผมกำลังพูดถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ครับและท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามีอยู่จังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่คนไทยแห่ขายบ้านมือสองสูงสุดในรอบ2ปีที่ผ่านมากรุงเทพมหานครนะผู้ตรวจการธนาคารนะครับและก็ยังเป็นรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์หรือคุณวิชัยวิรัตกับพันธ์นะครับท่านผู้นี้ก็คำวอร์ดอยู่ในข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของบ้านมือหนึ่งมือสองเนี่ยแกแน่นมากๆนะครับก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องแนวโน้มและมันเป็นกระแสที่เกิดขึ้นชัดเจนครับว่านาทีนี้เนี่ยบ้านมือสองนะฮะบ้านมือสองก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเป็นบ้านมือสองในลักษณะแบบไหนบ้านมือสองที่เจ้าของบ้านเนี่ยพร้อมจะขายเองได้โดยตรงไม่ผ่านนายหน้าไม่ผ่านพวกบริษัทบริหารสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่อันนี้คือเจ้าของขายเองถูกไหมครับสองบ้านมือสองที่ผ่านบรรดาบริษัทนายหน้าโบรกเกอร์สารพัดสารเพอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งแล้วต่อมาก็เป็นบ้านมือสองที่เกิดขึ้นจากพวกบริษัทบริหารสินทรัพย์นะที่ไปซื้อเอามาจากหนี้เสียต่างๆของธนาคารแล้วก็มาปรับปรุงแต่งตัวแต่งหน้าทาปากส่วนที่มีคดีความฟ้องร้องก็อยู่อันนั้นก็คงจะขายกันลำบากนิดนึงแม้ว่าบรรดาบริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยอยากจะขายออกก็แล้วแต่นี่คือบ้านมือสองที่อยู่ในอย่างนี้ทั้งหมดถูกไหมฮะทีนี้ปรากฏว่าเมื่อเราดูแต่ละประเภทบ้านมือสองแล้วมาดูภาพรวมของการขายจำนวนบ้านและมูลค่าบ้านมือสองที่เกิดขึ้นในปีนี้มันเป็นสถิติหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าโอ้โหเหลือเชื่อเลยครับว่ามีคนในกรุงเทพมหานครชาวกรุงเนี่ยนะครับแห่ขายบ้านมือสองถึงเดือนละกว่า 54,000 หลังอันนี้คือผมใช้คำว่าอสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบไหนล่ะคอนโดมือสองบ้านเดี่ยวมือสองทาวน์โฮมมือสองทาวน์เฮ้าส์มือสองนะฮะก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมไม่ได้นับรวมไปถึงสินทรัพย์ประเภทอื่นๆเช่นโรงแรมมือสองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับปรากฏว่าจังหวัดที่มีการขายบ้านมือสองในไตรมาสที่หนึ่งของปีนี้นะในไตรมาสที่1ของปีนี้เนี่ยคือกรุงเทพมหานครนะ 54,627 หน่วยมันอาจจะเป็นหลังเป็นห้องก็ได้ก็แล้วแต่นะครับและปรากฏว่าเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนถึงเกือบ 40% นะที่สำคัญก็คือว่าเฉลี่ยต่อเดือนในการขายบ้านมือ2ถึง 54,000 กว่าหน่วยเนี่ย 581,000 กว่าล้านบาทเป็นสัดส่วนถึง 61% นี่คือกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเอ๊ะจังหวัดไหนขายบ้านมือสองต่อเป็นระดับ2 3 4แน่นอนครับโดยที่ตั้งแล้วเราก็ต้องใกล้กรุงเทพหน่อยนะฮะก็คือปริมณฑลต่างๆที่อยู่แถบกรุงเทพมหานครเข้าขายว่าต้องขายบ้านมือสองเป็นจำนวนมากในไตรมาสที่1ก็ปรากฏว่านนทบุรีฮะนนทบุรีเนี่ยอันดับ2สมุทรปราการอันดับ3ปทุมธานีอันดับ4พอขยับพ้นจากกรุงเทพปริมณฑลไปปั๊บเนี่ยอันดับ5คือชลบุรีอันดับ6เชียงใหม่อันดับ7ระยองอันดับ8ประจวบคีรีขันธ์อันดับ9ภูเก็ตอันดับ10นครราชสีมาสังเกตไหมครับใน10อันดับจังหวัดที่ขายบ้านมือ2มากที่สุดในไตรมาสที่1อีสานมีอยู่จังหวัดเดียวคือโคราชโอ้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะฮะแปลกมากๆเลยเรื่องนี้เวลาเราบอกว่ามีบ้านมือ2ต้องการจะขายเราสามารถนึกถึงเหตุผลได้ไม่กี่ข้อครับ1ต้องการไปซื้อบ้านใหม่ในกรณีที่ผู้ซื้อนั้นมีฐานะงั้นอย่าไปซื้อบ้านใหม่จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ย้ายบ้านตามโรงเรียนที่ลูกย้ายไปนะครับหรือย้ายไปตามที่ทำงานใหม่ที่ได้มานะฮะเพราะฉะนั้นยังไม่มีการขัดข้องเกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่องอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะขายบ้านมือสองประเด็นที่สองซึ่งดูจะเป็นส่วนใหญ่มากที่สุดเลยก็คือคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่องนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจนแล้วจนรอดจนกระทั่งสินทรัพย์ประเภทที่เป็นคงที่และดูจะเปลี่ยนมือและได้น้ำได้เนื้อมากที่สุดแม้จะต้องใช้เวลาก็คือบ้านและที่ดินเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่2เนี่ยอาจจะเยอะหน่อยก็คือมีปัญหาขัดสนในสภาพคล่องก็อาจจะเป็นตัวนี้เกิดขึ้นได้ถูกไหมครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ผ่อนอยู่เนี่ยแหละฮะแต่ปรากฏว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจวิกฤตโควิดแถมภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และกำลังจะเกิดทั้งเงินเฟ้อก็สูงนะครับถดถอยก็จะตกต่ำเศรษฐกิจโลกก็จะแย่ในรอบ 75-80 ปีค้าขายเองก็ไม่ฟื้นนะชีวิตต่างๆต้นทุนเยอะผ่อนไปผ่อนมาถูกยึดเพราะว่าสภาพคล่องขาดป่านหลุดก็กลายไปเป็นบ้านมือสองในสินทรัพย์ของธนาคารรอวันการขายนั่นอาจจะมีอยู่3เหตุผลตรงนี้เนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าที่น่าสนใจดูจาก10จังหวัดเราก็จะพบว่าเมืองหลวงเมืองที่เป็นภาคอุตสาหกรรมเมืองที่เป็นการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะอยู่ในอันดับต้นๆของการขายบ้านมือสองมากที่สุดเลย
ขณะที่เราจะเห็นว่าภาคที่มีการขายบ้านมือ2ซึ่งไม่ติด10อันดับแรกเลยเนี่ยก็คืออีสานเพราะมีอยู่จังหวัดเดียวและแถมเป็นจังหวัดอันดับที่10ด้วยในการที่แห่ขายบ้านมือ2ในไตรมาสที่1ของปีนี้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะเรามาดูเรื่องราคาท่านผู้ชมก็จะสงสัยถามว่าเอ๊ะอสังหาริมทรัพย์มือ2ที่ขายกันในไตรมาสที่1เนี่ยเขาขายช่วงไหนที่ตอนนี้ท็อปฮิตที่สุดปรากฏว่า 3-5 ล้านบาทมาอันดับต้นๆสำหรับสินทรัพย์ประเภทบ้านที่อยู่อาศัยมือ2ในการขายเพราะฉะนั้นเราก็คงพอจะมองเห็นเพราะมันมีราคาเข้าไปเกี่ยวข้องเราจะเห็นแล้วครับว่านั่นก็แสดงว่าเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในวงจรตรงกลางลงล่างเนี่ยนะครับและเหตุผลที่ดูจะซัพพอร์ตหรือว่ามีการสนับสนุนมากที่สุดก็คือติดขัดสนสภาพคล่องและสภาวะเศรษฐกิจอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในช่วงราคา 3-5 ล้านบาทเนี่ยนะฮะจะไม่ออกมาครองตลาดบ้านมือ2ที่แห่ขายมากที่สุดในไตรมาสที่1เพราะว่าตอนนี้เฉลี่ยของ 3-5 ล้านบาทเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด 23,295 หน่วยแล้วก็คิดเป็นสัดส่วนเยอะที่สุดเลยครับถึง 16.9% ระดับที่อยู่อาศัยมือ2 7ล้าน5จนถึง10ล้านอันนี้ขึ้นมาแบบระดับรู้แล้วเนี่ยนะฮะประมาณ 7,000 กว่าหน่วยก็แค่ 5% กว่าๆนะครับมันนี่แหละครับคือสิ่งที่เห็นได้ชัดแล้วว่าที่สุดเนี่ยนะฮะตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสภาพคล่องของคนมีบ้านและต้องการอยากจะมีทรัพย์สินและเปลี่ยนเงินให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยจะอยู่ในคนระดับกลางลงล่างและอยู่ในเมืองที่เป็นอะไรครับเมืองที่เป็นเมืองเศรษฐกิจนั่นแหละครับนะซึ่งแน่นอนครับว่าบ้านที่อยู่อาศัยในเมืองที่เป็นเมืองเศรษฐกิจย่อมมีค่าใช้จ่ายต้นทุนการดูแลชีวิตโอกาสในการทำงานมันสูงเป็นเรื่องที่เราตามตัวอยู่แล้วแต่ว่าสภาวะอย่างนี้ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับดังนั้นผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่านำเอามาพูดคุยว่าตอนนี้เรากำลังเจอกับสภาพทางเศรษฐกิจหลายๆปัจจัยหลายๆตัวแปรหลายๆสัญญาณที่น่ากลัวเหมือนกันนะฮะว่าที่สุดแล้วเนี่ยการเปลี่ยนสินทรัพย์เพื่อให้ได้เป็นสภาพคล่องและเอามาทำให้ชีวิตเดินต่อไปได้แม้แต่คนมีบ้านเองตอนนี้ก็ประสบปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับนี่เป็นสินทรัพย์แรกที่สุดก็คงจะบอกได้ครับว่าเวลามันผ่านในแต่ละช่วงวิกฤตเนี่ยอะไรเป็นตัวที่ปลอดภัยมากที่สุดแม้ว่ามันจะใช้ระยะเวลายาวนานในการจะเปลี่ยนมาเป็นสภาพคล่องให้ถึงมือเราตามโจทย์ของแต่ละประเด็นปัญหาเฉพาะหน้าว่าอันไหนเดือดร้อนต้องรีบใช้เงินก่อนนะครับ